คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสวัสดีครับคุณนกสวัสดีค่ะโอ้เสียงดังฟังชัดดีจังเลยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยจากบอกจังหวัดได้ใช่ไหมคะได้จังหวัดชลบุรีค่ะที่จังหวัดชลบุรีชลบุรีค่ะนะฮะคุณนกกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยเลยค่ะเพิ่งครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังค่ะทุกมื้อเย็นทุกมื้อเย็นเสร็จก็ฟังแล้ว ใช่ค่ะเป็นเรื่องผีเป็นขนมหวานหลังอาหารเย็นเออเหมือนเป็นขนมหวานหลังอาหารจริงๆนะ ใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างขับรถค่ะครับขับรถก็ชอบฟังค่ะขอบคุณมากๆทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมาตอนนั้นไปทำงานที่สปป.ลาวแล้วก็เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเราจะไม่ระบุชื่อของโรงแรมแห่งนี้เลยนะครับค่ะค่ะถ้าระบุเป็นแขวงได้ไหมฮะที่เมืองไหนได้พูดได้ป่ะพูดได้ป่ะเป็นพูดได้ไหมฮะพูดได้ดิพูดได้ดิกว้างๆได้เนาะก็คือเดี๋ยวเริ่มเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะถามก่อนมันอยู่เมืองไหนอยู่วังเวียงค่ะโอ้ยเพิ่งไปมาพิเศษเรื่องนะใช่คือจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าที่สปป.ลาวเขาเรียกจังหวัดเรียกเมืองเขาเรียกเป็นแขวงนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเอาแค่กว้างๆพอว่าอยู่ที่วังเวียงพอนะอย่าลงดีเทลที่ลึกไปมากกว่านี้นะครับค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีคุณแจ็คนะคะแล้วก็ The Ghoster และทีมงานทุกท่านนะคะทีนี้เรื่องราวของพี่เนี่ยก็เกิดจากคือมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นพี่ต้องทำโปรเจกต์หรือโครงการที่จะต้องไปทำสารคดีที่สปป.ลาวนะคะในเมืองหนึ่งที่ไม่ใช่เมืองที่เกิดเรื่องเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ประสานงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ยกเว้นไกด์ทัวร์นะไกด์ทัวร์จะมีทีมหนึ่งประสานให้ทีนี้พี่ก็เดินทางโดยรถตู้หนึ่งคันในหนึ่งคันนั้นก็จะประกอบไปด้วยหัวหน้าโครงการตัวพี่และก็ทีมที่ถ่ายทำและก็ตัวอาจารย์ที่ต้องไปทีนี้พวกเราเนี่ยก็เดินทางกันไปจากมีงานของพี่แหละแล้วก็ไปถึงก็ผ่านตรงหนองคายแล้วก็เข้าไประหว่างเดินทางมันก็ค่อนข้างไกลเนาะประมาณสัก13ชั่วโมงสมัยนั้นยังไม่มีทางด่วนถูกไหมฮะที่สปป.ลาวโอ้ยใช่ใช่แล้วก็แบบคือเหนื่อยกันเลยแหละในรถตู้นั้นอะและจากนั้นก็พอผ่านเข้าเขตสปป.ลาวแล้วเนี่ยพี่ก็รับไกด์ทัวร์ที่อีกทีมนึงได้ประสานไว้ค่ะแล้วก็ขึ้นรถด้วยกันก็เต็มรถพอดีนะคะทีนี้ไกด์ทัวร์คนนี้พี่ขอตั้งชื่อว่าชื่อเจี๊ยบละกันครับเทียบทีนี้เทียบเนี่ยก็จะเป็นคนที่พาพวกเราเข้าไปในด่านแรกก็คือแขวงแรกก็คือวังเวียนที่เราจะต้องเข้าไปซึ่งพอไปถึงตรงเขตหรือใกล้ๆถึงโรงแรมเนี่ยคือก็ประมาณสัก6โมงแล้วเริ่มโพเพแต่เราก็ขับผ่านโรงแรมอีกหลายโรงแรมเลยนะขับผ่านจากนั้นก็ยังไม่ถึงของเราสักทีนึงจนกระทั่งของเราก็ไปถึงประมาณสัก6:30ของเย็นวันนั้นเนาะซึ่งพอไปถึงทุกคนก็เหนื่อยล้าจากการเดินทางประมาณสัก15ชั่วโมงจะได้ทุกคนก็เหนื่อยล้าแล้วก็พอลงจากรถก็ทยอยลงพอทยอยลงปุ๊บก็เจ้าเจี๊ยบก็บอกว่าพี่ไปรับกุญแจตามในชื่อที่เจี๊ยบบอกครับแล้วก็ไปเนาะทุกคนก็ไปรับแต่ละคนก็แยกย้ายส่วนที่ลุงในของพี่ก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไปด้วยกันทีนี้พอพี่ไปรับกุญแจเนี่ยของพี่อยู่ชั้น3คือจะบอกก่อนว่าโรงแรมเนี้ยมันคล้ายๆเหมือนเกสต์เฮาส์แต่ใหญ่กว่านิดนึงไม่ได้เล็กมากหรือไม่ได้ใหญ่เวอร์ประมาณกลางนะคะจากนั้นเนี่ยพี่ก็เข้าไปรับพี่อยู่ชั้น3พี่ก็คือมันไม่มีลิฟต์นะคะเราก็เดินขึ้นเดินขึ้นไประหว่างทางเดินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปูนกระเบื้องเนาะก็เดินกันไปตึ้งๆจากนั้นเนี่ยพี่เป็นคนถือกุญแจเป็นคนถือกุญแจเองแล้วก็อาจารย์ที่เป็นลุงเหนือก็เดินตามหลังมาทีนี้จังหวะพอไปถึงหน้าห้องหากุญแจคือโรงแรมเนี่ยห้องเนี่ยคือประตูไม้เนาะ
แล้วข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันจะมีความห่างประมาณสัก2นิ้วมั้งที่มันมีลมเข้าได้อะไรเข้าได้หนูไหมที่เป็นแบบมันจะมีความลมความอะไรเข้ามาได้ปรากฏว่าพอพี่ไปยืนตรงหน้าประตูตรงนั้นนะเนาะพี่รู้สึกว่าเธอมันเย็นจังแต่พี่เก็บไว้ในคนเดียวนะเก็บคนเดียวนะเพราะว่าคืออาจารย์ที่ไปเนี่ยพี่ก็คือก็เป็นอาจารย์ในมีงานแหละแต่เราก็ไม่ได้สนิทสนมกันมากและพี่ก็ไม่กล้าคือพี่เป็นคนมีเฟรนด์แต่ก็ไม่กล้าที่จะเล่าอะไรเยอะแยะพี่แกว่าเดี๋ยวจะนอนกันไม่ได้ประมาณนี้พี่ก็เลยแบบรู้สึกคนเดียวเก็บไว้ในใจคนเดียวก็แบบเฮ้ยมันเย็นจังเย็นไม่เท่าไหร่นะพี่ก็เลยเอากุญแจเนี่ยไขเสร็จเย็นไม่นานได้บิดเลยห้องเปิดเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวนะไขกุญแจเสร็จปุ๊บยังไม่ได้บิดลูกบิดเหรอฮะเปิดเลยไม่ได้บิดใช่จากนั้นน่ะพี่ก็มองเลขห้องอ่ะกับประตูหน้าห้องอ่ะไขห้องผิดหรือเปล่าพี่ก็มาดูเอ้ยมันก็เลขเดียวกันนี่นะแล้วพี่ก็แบบแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนเช่นกันคือเก็บไว้ในใจคนเดียวเหมือนกันพี่ก็ไขขึ้นไปบอกอาจารย์เชิญค่ะอะไรเงี้ยจากนั้นพอเข้าไปคุณแจ็คขาคือพี่ในใจพี่นึกนะว่าทำไมโรงแรมนี้มันดีจังเนาะคือเปิดแอร์รอไว้เลยห้องก็ไม่จะล็อกพี่นี่ก็ใจคนเดียวนะพี่แบบปกติที่เราเคยไปที่ไหนเราก็ต้องไขนะห้องมันก็ต้องมีการทำให้เปิดแอร์ก่อนแต่นี่แต่ว่าแต่พอเข้าไปเนี่ยมันมีความเย็นเย็นจากแอร์คิดในแง่ดีเขาอาจจะกลัวเราร้อน จะคงคิดอย่างนั้นคุณแจ๊คจริงๆวันนั้นคิดอย่างนั้นแต่ว่าแต่ก็เอ๊ะมีต่อมเอ๊ะอยู่ในใจอีกหลายต่อมเลยแล้วก็แบบอ่ะเขาพ้าไปปุ๊บอาจารย์เขาก็เดินตามหลังแล้วพี่ก็ปิดไปปุ๊บแต่ว่าพี่บอกลักษณะของห้องก่อนเนาะคือห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องที่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นพรมเวลาเราเดินเราจะไม่ได้ยินเสียงแล้วมันจะเป็นเสียงฟึ๊ก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 ตรงนั้นเป็นเสียงพรมขาวจากนั้นเนี่ยพี่ก็พอทางเดินเขาเปิดประตูห้องที่เราเข้าไปเนี่ยมันตรงข้ามกับห้องน้ำห้องน้ำเป็นกระจกเลื่อนนะเป็นบานเลื่อนใช่พี่ก็เดินเข้าไปอาจารย์ก็เดินตามหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ให้อาจารย์เลือกห้องก่อนไอ้เลือกเตียงก่อนอาจารย์ก็ขึ้นเตียงนอนอ่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าเราเข้าไปนะเนาะซ้ายมือซ้ายมือจะมีสองเตียงแรกจะอยู่ติดริมหน้าต่างซึ่งอยู่ชิดในส่วนเตียงที่สองจะอยู่ถ้าออกจากห้องน้ำมาน่ะจะอยู่ริมคือด้านห้องน้ำเลยซึ่งพี่ก็นอนตรงนี้เลยนอนตรงหน้าห้องน้ำตรงยิงเยียงห้องน้ำมาซึ่งมันเรียงกันเนาะใช่จากนั้นเนี่ยซึ่งเจ้าเพียร์ที่เป็นไกด์เนี่ยก็บอกพี่ว่าพี่ขึ้นบอกทุกคนในรถเนาะบอกว่าให้ขึ้นไปล้างมือล้างหน้าล้างอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาเจอหันเข้ากันอีกจุดหนึ่งมันก็ชี้จุดไปให้เรียบร้อยเราก็ขึ้นไปก็ปฏิบัติตามซึ่งระหว่างที่พี่เก็บกระเป๋าไว้ตรงข้างๆยังไม่ได้เอาใส่อะไรหรอกใช่อาจารย์ก็เหมือนกันจากนั้นพี่ก็เข้าไปล้างมือคุณแจ็คใช่ไหมพอพี่เลื่อนกระจกเข้าไปล้างมือเนี่ยพี่รู้สึกอึดอัดนะอึดอัดแล้วก็รู้สึกมันรู้สึกมันเหมือนแบบมันเหมือนมันมีอะไรอยู่ในห้องเบื้องมันไม่สบายตัวไม่สบายมันบอกไม่ถูกล้างมือเสร็จว่าจะส่องกระจกก็นั้นไม่ส่องแหละคือรีบออกมาก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็เดินเข้าไปล้างต่อเขากระโดดหยุมกลับมาแต่เราก็ไม่พูดกันนะเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้กันเลย แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งใกล้ๆทุ่มหนึ่งแหละเราก็เดินลงบันไดเพื่อที่จะไปทานข้าวที่หนึ่งที่นัดไว้ จากนั้นเนี่ยเราก็ทานข้าวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งคือว่าตอนนั้นพี่ล็อกห้องแล้วนะพี่บอกไว้ก่อน พี่ล็อกห้องนะตอนออกมานะจากนั้นน่ะพี่ก็ไปทานข้าวประมาณสัก2ทุ่มครึ่งมั้งพี่ก็เสร็จทั้งประมาณเกือบสองทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยก็เดินขึ้นมาเพื่อที่จะไขห้องปรากฏเหมือนเดิมยังไม่ทันได้บิดห้องก็เปิดแล้วก็แบบคือเข้าใจไหมแบบก็เลยแบบแต่ก็ในใจอยู่คนเดียวเหมือนกันแล้วก็แบบก็เชิญอาจารย์เข้ามาจากนั้นเนี้ยก่อนนอนพี่ก็ล็อกห้องแล้วก็พี่ก็ให้อาจารย์อาบน้ำก่อนอาจารย์ก็อาบน้ำมาพออาบน้ำเสร็จก็ออกมาเขาก็แบบกระตายแบบกระโดดโยงออกมาเหมือนกันเราก็แบบทำไมต้องกระโดดแต่เราก็ไม่คุยกันนะเพราะว่ามันมืดแล้วอ่ะใช่แล้วจากนั้นเนี่ยพี่ก็อาบคนที่สอง
พี่ก็เข้าไปอาบพออาบเสร็จแล้วพี่ก็คือคราวนี้หนักกว่าเดิมเลยรู้สึกแบบมันเหมือนมีอะไรถ่านตัวมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกแบบโอ้ยแบบคือรีบๆอาบอ่ะแล้วก็ออกมาปุ๊บอาจารย์ก็เตรียมตัวจะนอนแล้วส่วนพี่ก็นอนตรงเตียงเนาะถ้าออกจากห้องน้ำมันจะหยิบขวามือประมาณเนี้ยจากนั้นอ่ะพี่ก็นอนประมาณสักสี่ทุ่มมั้งพี่ก็บอกอาจารย์สันดีพี่นอนกันนะอาจารย์บอกสันดีครับพี่อะไรเงี้ยก็นอนจังหวะที่พี่หลับตาค่ะคุณแจ๊คหลับตาแล้วก็ยังไม่ทันได้แบบอะไรไปไหนเลยนะพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่โดนผีอำคือตรงบริเวณหน้าอกพี่อ่ะมันหนักมากหนักแบบเหมือนโดนกดอ่ะหนักที่สุดเลยหนักสุดแล้วพี่ก็เฮ้ยแต่ว่าประเอินว่าการโดนผีอำของพี่เนี่ยที่พี่ไปที่อื่นมันเป็นเรื่องปกติเพราะพี่จะโดนประมาณนี้ประจำแต่คราวนี้มันแปลกตรงที่มันโดนกดอ่ะมันกดลงกดเหมือนแบบเราเริ่มสึกหน้าอกแล้วเราเริ่มเฮ้ยเราจากนั้นเนี่ยพี่ก็สวดมนต์เนาะสวดแล้วนึกถึงพ่อแม่สารพัดเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยหลีตาค่ะคุณแจ๊คหลีตานึกภาพออกไหมเวลาเราหลีตาเนี่ยตาเราจะมันจะแบบเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอะที่แบบสี่เหลี่ยมแบบช่องเล็กๆที่สุดแหละพี่เจออะไรรู้ไหมคุณแจ๊คเจออะไรฮะพี่เจอหัวคนเฮ้ยหัวคนค่ะหัวคนที่อยู่บนหน้าอกพี่จริงๆเจอแล้วพี่ว่าปุกจะแบบเฮ้ยคืออะไรคือมันดำๆอ่ะแบบผมเป็นผมอ่ะผมแบบและจากนั้นอะด้วยความที่พี่แบบไม่ไหวแล้วอะคือพยายามเอามือข้างขวาของพี่เนาะที่นอนเนี่ยคือรีบแบบคือรวมพลังอ่ะเอาข้างขวาอย่างน้อยยกได้ก็ดีอ่ะพอยกมาได้นะพี่เอามือไปสัมผัสไอ้ดำๆที่อยู่บนอกพี่อ่ะพี่เจออะไรนี่นะเจอหน้าผากค่ะเป็นหน้าผากหน้าผากหน้าผากแล้วพอลองหยิบดูเป็นเส้นผมเป็นเส้นผมผู้ชายที่เส้นผมใหญ่หน่อยแต่หยิกอะนกไหมหยิกใหญ่ๆอะแบบนั้นอะพี่ก็แบบจับอยู่สักกลุ่มสองกลุ่มนี่แบบเฮ้ยแล้วพี่ก็ชักมือออกพี่ก็แบบเฮ้ยพี่แล้วเขาก็ยิ่งกดนะพี่ก็เฮ้ยแล้วจากนั้นอะพี่ก็ไม่ไหวแล้วพี่ก็เริ่มหลีตายรอบนึงเพื่อจะลืมปรากฏแต่พี่ยังลืมไม่ได้ปรากฏที่เห็นแบบเหมือนเป็นผู้ชายอะเป็นผู้ชายที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพี่สาวขาวเนาะแล้วก็กำลังโน้มทับใหม่รอบนึงอ่ะพี่ก็แบบเฮ้ยแล้วพี่ก็ได้ความที่แบบพี่ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะตัวเองก็เหมือนรู้สึกเหมือนมันเจ็บมันแล้วก็เลยตัดสินใจแบบลุกขึ้นตัวเองเนี่ยรวมพลังแล้วก็ลุกขึ้นพรวดเลยแล้วนั่งเดชเลยค่ะคุณแจ็คนั่งแบบนั่งตัวตรงเลยแล้วก็แบบใจมันเต้นตุบๆเลยแล้วก็แบบมันก็ไม่มีอะไรนี่นาแต่แบบหูแต่น่ากลัวมากอ่ะแล้วจากนั้นพอได้สติปุ๊บอาจารย์ที่นอนด้วยกันเขาก็พี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนพี่โดนผีอำอะไรเงี้ยใช่แต่พี่ก็เลยวิธีการของพี่ต่อเข้าไปคือพี่เอาไอ้ตรงกลางที่ระหว่างเตียงพี่เนี่ยตัดออกเลยแล้วพี่ก็ชิดเตียงอ่ะเข้าไปข้างในชิดเตียงนะให้ไอ้ช่องที่มันพี่โดนทับเนี่ยมันไม่มีเตียงละคือทับออกใช่ไหมคะพอชิดเสร็จพี่นอนขวางพี่ไม่นอนตรงละพี่ก็โดนอีกพี่เลยนอนขวาง คือตัวหัวตัวพี่กับหัวเนี่ยจะอยู่พาดกับเตียงอาจารย์ส่วนเท้าพี่เนี่ยจะยาวลงมาถูกไหมคือเป็นนอนขวางไปเลยพอนอนขวางปุ๊บแล้วพี่ก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นเนาะแต่ด้วยความก็ไม่อยากเล่าอะไรเยอะอะแล้วจากนั้นอะพี่ก็หลับอาจารย์เขาก็ดูว่าไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็พี่ก็หลับแต่สักพักหนึ่งพี่ได้ยินเสียงค่ะพี่นกแล้วว่าฮะพี่นกแล้วฮะเสียงอาจารย์นี่นาแล้วก็แบบอาจารย์มีอะไรปะคะช่วยสมมติว่าเป็นชื่ออาจารย์ปิ่นแล้วกันช่วยปิ่นด้วยอาจารย์ชื่ออะไรอยู่ตรงหัวปิ่นเนี่ยอยู่บนเตียงอยู่หัวเตียงแบบว่าฮะแล้วเชื่อไหมพี่หลบพี่สลบไปเลยเราก็สลบเลยอะฮะสลบเหรอคือพี่เจออันแรกพี่ไม่ไหวแล้วไงถูกไหมแล้วพอจากนั้นเนี่ย
คือเขาคงไปทางทุ่งต่อหรือเปล่าใช่แล้วจากนั้นเราพี่เลยปล่อยให้อาจารย์นะเพื่อเชิญอยู่คนเดียวแล้วพี่ก็แบบคือไม่มีแรงลุกขึ้นมาช่วยแกไงแล้วพี่ก็สลบเลยใช่เหมือนหลับแบบถอยไปเลยอ่ะแล้วอาจารย์เป็นอะไรที่ยังไม่รู้แล้วปรากฏพอเช้ามาแล้วก็ตื่นกันค่อนข้างจะสายนิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อคืนมันเผชิญอะไรเยอะแยะหมดเลยพอเช้ามาปุ๊บเนี่ยเขาพี่ก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็บอกว่ามีผีอยู่ตรงหัวเตียงของปิ่นแล้วมันกำลังจะโน้มมาหาปิ่นใช่แล้วก็จากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่เจออะไรเจอแบบผู้ชายแบบผู้ชายเหมือนทับหน้าอกอ่ะแล้วพี่ไปหยิบเจอเป็นตรงหน้าผากแล้วมีขอดผมอะไรประมาณเนี้ยจากนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นเนาะแล้วก็ทีเนี้ยทางเจ้าเชียร์ที่เป็นไกด์มันก็นัดทานข้าวตอน8โมงที่จะลงไปปุ๊บพี่ก็ไปเล่าให้ในวงทานข้าวฟังว่าเมื่อคืนเราเจออะไรทุกคนก็บอกว่าเป็นสัมภเวสีหรือเปล่านู่นนี่นั่นก็ปลอบใจกันมานะคะจากนั้นในวันนั้นเนี่ยเราก็เตรียมเอกสารเพื่อที่จะทำงานต่อแล้วพอตกคืนอีกแล้วแต่ว่าในวันนั้นน่ะคือเนื้อพี่ได้ยังไงไม่รู้นะทำไมพี่ไม่ขอเจ้าเกียร์ปิ่นห้องก็ไม่รู้เนื้อยังไงก็ไม่รู้มันยังอยู่ต่อใช่พี่ยังต้องอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งค่ะจากนั้นเนี่ยพี่ก็พอในคืนนั้นปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลับเข้ามานอนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวนะพี่นกพี่นกแป๊บนึงค่ะตอนนี้ยังมีเรื่องตื่นเต้นอยู่นะเดี๋ยวถ้าจะเล่าเรื่องตื่นเต้นในคืนนี้รบกวนพี่นกอย่างนี้ว่าลดเสียงหัวเราะลงแล้วพี่นะเรื่องกำลังน่ากลัวโอเคได้ได้ค่ะค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ห้องประมาณสักสองทุ่มนะคะแล้วคืนนี้พี่ก็ขึ้นไปขึ้นบันไดไปแล้วพี่ก็บอกอาจารย์ว่าคืนนี้เราจะไม่นอนก็คือเตียงชิดเหมือนเดิมแล้วก็จับมืออาจารย์ว่าคืนนี้เราจะไม่นอนค่ะจากนั้นเนี่ยพี่ก็อาจารย์เขาก็เอาโน้ตบุ๊กไปด้วยเราก็นั่งทำงานกันเลยนั่งทำงานโน้ตบุ๊กนำงานกันเลยจนกระทั่งถึงตีสามคุณแจ๊คคุณแม่เกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะไฟดับหุยไฟดับหมายถึงว่าดับทั้งโรงแรมหรือว่าดับที่ห้องเราห้องเดียวเพิ่งมารู้ว่าห้องเราห้องเดียวอ้าวดับสนิทดับไม่มีอะไรเลยแล้วพี่ใช้มือถือนะคะใช้มือถือเนี่ยเพื่อที่จะควานหาโทรศัพท์โทรศัพท์ภายในห้องเพื่อที่โทรไปที่โอเปอเรเตอร์ว่าตอนนี้ไฟดับและข้างล่างหลับไหมคือต้องการขอความช่วยเหลือปรากฏไม่มีใครรับสายพี่เลยเฮ้ยไม่มีใครรับสายเลยโทรยังไงก็ไม่ติดและจากนั้นเนี่ยก็เลยเราตัดสินใจคือเรามองหน้ากันผ่านแสงไฟมือถือเนาะแล้วก็มองว่าแบบโดนอีกแล้วแน่ๆเลยแล้วก็เลยนอนกันให้อย่างนั้นนะคุณแจ็คขัดสมาธิแล้วก็นอนหงายไปเลยกองหนังสือกองเอกสารไม่สนใจแล้วนอนหงายไปเลยค่ะพักประมาณแล้วพี่ก็หลับกันไปเลยประมาณสักตีสามตีสี่เนาะหลับกันไปเลยแล้วจากนั้นประมาณสักเจ็ดโมงพี่ก็รีบที่จะเช็คเอาท์ออกมาคือไม่อยู่แล้วห้องเนี้ยแล้วพี่ก็ลงไปกับอาจารย์สองคนพี่ก็ไปคืนห้องแล้วทุกคนสมาชิกก็ยังเป็นห่วงว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถามตรงเคาน์เตอร์ค่ะว่าเมื่อคืนไฟดับไหมทำไมโทรมาไม่มีใครรับสายเลยก็บอกว่าไม่ดับนะพี่และไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ด้วยเอ้าแต่เราอะโทรมาคือมันมีเสียงสัญญาณว่าเอ้ยมันติดแต่ไม่มีคนรับถูกไหมครับใช่ค่ะใช่แล้วจากนั้นอะพี่จะมองว่าถ้างั้นก็ขึ้นรถกลับเถอะเพราะว่าเราต้องไปอีกหลายเมืองกว่าจะถึงเป้าหมายดังนั้นก็ขึ้นรถกลับกันปรากฏพอขึ้นรถกับปุ๊บไอ้เจ้าเจี๊ยบขึ้นสุดท้ายนะที่เป็นไกด์มันขึ้นสุดท้ายปุ๊บพอรถออกไปได้สักประมาณสักโลหรือสองโลเนี่ยมันก็หันมาบอกพี่นกหนูขอโทษแล้วก็ขอโทษเรื่องอะไรบอกว่าขอโทษเรื่องอะไรเจี๊ยบบอกว่าคือว่าหนูมีเรื่องสารภาพแล้วก็บอกว่าสารภาพเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือหนูจะเล่าให้ฟังว่าที่พี่นกเจออ่ะคือว่าห้องเนี้ยมันมีประวัติแล้วอ้าวประวัติยังไงเนี่ยเก็บเล่ามาที่ซึ่งทุกคนในรถแม้แต่คนรถก็ยังแบบอยากจะฟังอะเนาะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบอกห้องเนี้ยนะมันเคยมีคนตายในห้องซึ่งเป็นผู้ชายเข
ขามาจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วเขาหัวใจวายคือเขาอาบน้ำเสร็จออกจากห้องมาแล้วเขาหัวใจวายตรงเตียงที่พี่นุ๊กนอนเป็นคนไทยเหรอฮะคนไทยค่ะครับครับไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวแล้วก็หัวใจวายใช่ออกจากห้องน้ำพอดีแล้วก็หัวใจวายล้มทับตรงเตียงที่พี่นอนใช่แล้วก็คือญาติเนี่ยเขาก็มารับศพแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาทำพิธีเชิญวิญญาณไปหรือยังแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการก็มีลูกค้าเนี่ยโดนแบบพี่นกอะเยอะมากจนกระทั่งโรงแรมอะห้องเนี้ยไม่ขายเลยไม่ขายเลยเป็นระยะเวลาหลายปีเหมือนกันแต่ด้วยความที่คือหนูก็อยากใช้โรงแรมนี้เนาะแล้วปรากฏว่ามันขาดห้องหนึ่งแล้วทีนี้หนูก็ไปขอร้องเขาว่าขอเปิดห้องนี้ได้ไหมอ้าวเจี๊ยบเปิดพี่ใช่ครับแล้วเขาเห็นว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ไงเขาบอกว่าแบบพี่ไม่น่าจะโดนเขาเลยบอกว่าเออใช่บอกว่าพี่ไม่น่าจะโดนคือมันคิดสิจากนั้นเนี่ยจากนั้นก็คือพอหลังจากที่ว่านี้เสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าเปิดแล้วก็เขาปิดไปจนกระทั่งโรงแรมเนี่ยเขาก็เลยยอมที่จะเปิดห้องนี้ให้ซึ่งเป็นห้องที่ไม่เคยถูกเปิดมาเลยครับใช่ค่ะแล้วจากนั้นพี่ก็ว่าอยู่ว่าตอนที่พี่ไปรับกุญแจครั้งแรกอะทำไมน้องมันยิ้มแปลกๆยิ้มแปลกๆยิ้มแบบเออเราก็มองเออมันยิ้มนะแต่มันยิ้มแบบน้องคนไหนที่ยิ้มน้องเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ยิ้มแปลกๆตั้งแต่แรกๆแล้วก็เอ้ยมันยิ้มแปลกๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่แล้วจากนั้นก็เลยบอกว่าแล้วผู้ชายคนเนี้ยลักษณะเขาคือตัวสูงผิวขาวผมยักษ์โซ่ใช่หน้าตาดีแล้วก็พฤติกรรมของการล้มของเขาเนี่ยก็จะล้มอย่างเงี้ยทุกคนที่เข้าไปที่อยู่ห้องเนี้ยใช่แล้วก็จะล้มแบบเหมือนเป็นภาคทันฟ้ามาค่ะใช่ใช่แล้วพี่ก็เลยพี่กับอาจารย์ก็มองหน้ากันบอกว่าเจี๊ยบเธอทำนิสัยสองคนนอนไม่ได้เลยเธอรู้ไหมประมาณเนี้ยก็เลยบ่นเขามีรถใช่แล้วก็พอแล้วจากนั้นน้องในทีมงานเนาะทีมงานที่ตัดต่อวิดีโอเขาก็เลยให้เครื่องรางของขลังที่มาไว้ชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะต้องไปเจออีกหลายๆโรงแรมที่เพราะว่าวันนั้นพี่ไปอยู่ประมาณครึ่งเดือนโอ้โหใช่กว่างานจะเสร็จใช่แต่ว่าโชคดีที่ได้เครื่องรางของขลังอะไรเนี่ยค่ะในสำหรับโรงแรมถัดไปแต่ก็จุดข้างในถัดไปก็จะมีความรู้สึกบ้างนะแต่ก็ไม่เท่าไอ้เนี่ยไอ้โรงแรมที่เราเจอใช่เรื่องก็จะประมาณเนี้ยเท่ากับว่าเรื่องเนี้ยมันจะไม่เจออะไรเลยถ้าไกด์ของเราคุณเจี๊ยบเนี่ยไม่ไปขอให้ห้องนี้มันถูกเปิดอีกครั้งนึงถูกไหมครับปรากฏว่าตอนนั้นไปจังหวะคือห้องมันเต็มพอดีแล้วมันขาดห้องนึงซึ่งมันเป็นห้องเราเขาก็เลยไปขอร้องให้ทางโรงแรมนะเปิดใช่ใช่ค่ะหลังจากนั้นโรงแรมเปิดเสร็จปุ๊บก็เจออย่างที่พี่นกเจอก่อนหน้านี้คือเขาพยายามไม่ให้ลูกค้าเข้าไปพักที่นี่ถูกค่ะโอ้ยเวรกรรมใช่ก็เลยแบบคือจังหวะคือเราเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยแบบคือจังหวะมันคงดวงมันคงเจอกันอ่ะคงคลิกกันประมาณเนี้ยหรือเปล่าคือเหมือนกับเขาคืนนั้นบอกเลยแบบค่ะค่ะเชิญเหมือนกับเขามาปรากฏตัวให้เราเห็นหลังจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยเขาไปแบ่งปันความหลอนให้กับคนที่นอนกับเราด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะเท่ากับว่าทั้งสองคืนใช่เจอทั้งสองคืนแต่คืนที่สองมันอาจจะเบาหน่อยเพราะมันไฟดับใช่ถูกไหมฮะแต่ก็เอาเรื่องอยู่ใช่ค่ะแต่แบบเขารู้สึกตอนนั้นรู้เลยว่าต้องการได้คือต้องการแน่ๆใช่ไหมต้องการหลอกฉันแน่ๆใช่ไหมประมาณเนี้ยขึ้นดับจนกระทั่งไม่มีแสงเล็ดลอดดับขนาดไหนใช่นึกภาพเมื่อ15ปีที่แล้วเนาะแล้วมันเป็นต่างบ้านต่างเมืองโอเคสมัยนี้ผมว่ามันอาจจะดูไม่ทุรกันดารเหมือนกับสมัยก่อนอย่างที่พี่นกบอกว่าการเดินทางไปที่วังเวียงด้วยรถยนต์แน่ๆตอนนั้นรถไฟยังไม่มีถูกไหมที่มันแบบสะดวกสบายทุกวันนี้ยังไม่มีนะครับเดินทางโดยรถยนต์ถนนก็ยังไม่มีทางด่วนใช้เวลานานมากผมก็ทราบอยู่
แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งแต่ตอนเนี้ยเดินทางโดยรถยนต์นะครับชั่วโมงกว่าๆจากเวียงจันทน์ถึงวังเวียงโดยทางด่วนเนี่ยได้ละเพราะฉะนั้นการไปเที่ยววังเวียงผมว่ามันไม่ได้เจอทุกเคสทุกรายหรอกคุณผู้ชมผู้ฟังอีกอย่างนึงผมอยากจะแนะนำว่าถ้ามีโอกาสได้ไปสปป.ลาววังเวียงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปเพราะมันสวยมากสวยสวยแบบสวยจริงๆใช่ใช่เออนะครับโอเคพี่นกนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่นกนะใช่ค่ะขอบคุณมากๆพี่นกที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับแปลว่ามากเหมือนกันที่ให้โอกาสพี่ได้มาแชร์ประสบการณ์หลอนได้ครับผมขอบพระคุณครับพี่นกค่ะค่ะสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส